ธอรู้ไหมว่านิวมันเคยทำให้แม่โกรธมากคือตอนนั้นนิวมันเคยหนีงานแต่งงานหนีคนที่แม่หามาให้มันวันนั้นแม่โกรธมันมากอย่าว่าแต่แม่เลยฉันเองก็โกรธมันมากแกต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้คนที่ฉันเลือกไว้ให้เพราะว่าเธอเหมาะสมกับแกมากที่สุดแล้วฉันก็จะจัดงานมั่นให้มีขึ้นในเร็วๆนี้แต่ผมไม่ได้รักเขานี่แม่ไอ้นิวแกลองดูตัวอย่างพี่ชายของแกดูสิและฉันก็คิดมาเสมอว่าสิ่งที่มันทำคือสิ่งที่ผิดมากไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวผมไม่แต่งของฉันจะต้องร่ำรวยยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นฉันไม่ยอมให้แกมาทำลายมันง่ายๆหรอกนะไอ้นิวผมไม่ทำลายมันหรอกครับแม่เพราะผมจะไปจากที่นี่เองหยุดนะไอ้นิวถ้าคืนแกก้าวออกไปก้าวเดียวแกไม่ต้องเรียกฉันว่าแม่พอมาถึงวันนี้ฉันรู้แล้วว่าไอ้คนที่คิดผิดมาตลอดไม่ใช่นิวแต่เป็นฉันฉันเคยทะเลาะกับแม่เรื่องดาวเนี่ยมาเยอะมากฉันกลับทำสิ่งที่ฉันเกลียดมากที่สุดลงที่นิวลงที่เธอฉันขอโทษจริงๆนะฉันยอมรับเธอในฐานะน้องสะใมีเรื่องจะขอร้องอะค่ะคือตอนนี้พี่หนูเขายอมรับในตัวแพลแล้วแพลเลยจะมาขอร้องเรื่องสัญญาค่ะเรื่องเงินประกันนี่ไม่ต้องกังวลนะคะแพลจะหาเงินมาคืนทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะคุณแพลวเรื่องนี้เราก็เคยคุยกันแล้วไม่ใช่หรอครับเรื่องนี้ผมคงช่วยอะไรไม่ได้จริงจริงคุณแพลวคุณทำอะไรอ่ะคุณแพลวอย่าทำแบบนี้เลยขอร้องนะคะให้แพลวได้กลับบ้านนะคะให้แพลได้กลับไปหาพี่นิวให้แพลได้กลับไปเอาชีวิตของแพลคืนคุณแพลรู้คุณเธออย่าทำแบบนี้เลยเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะค่ะกลับบ้านนะคะนะคะผมกลับไปแล้วชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ